คุณเคยสังเกตตัวเองไหมว่าเวลาลงทุนคุณหวังแค่ได้เงินประเดี๋ยวประดาวเอาสะใจหรืออยากตั้งตัวได้แบบเป็นกอบเป็นกำถ้าคุณลงทุนตามแห่กันไปคุณจะเป็นอย่างนี้1สัปดาห์บ่น2สัปดาห์บ่น1เดือนบ่น3เดือนบ่นหรือบ่นทุกวันอันนี้เขาไม่เรียกว่าลงทุนนะครับเพราะลงทุนเป็นคือมองไปที่โอกาสเติบโตของทรัพย์สินที่เราจะลงทุนแต่ยังไม่พอคุณต้องให้เวลาเติบโตเพราะโอกาสที่เจ๋งๆอาจไม่ได้มาในปีแรกที่ลงทุนก็ได้ถามว่าแค่นี้พอหรือยังยังไม่พอเพราะโอกาสร่ำรวยเกินกว่าขอบฟ้าประเทศไทยไปแล้วกระจายลงทุนในหลายประเทศหลายๆทรัพย์สินโอกาสก็จะเวียนกันไปเวียนกันมานั่นแหละ IMF LTF กองทุนบัวหลวงโอกาสรับผลตอบแทนเป็นกอบเป็นกำจากการลงทุนครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้าข้อมูลสำคัญนโยบายการลงทุนเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุน IMF และ LTF ก่อนการตัดสินใจลงทุน